้านของคุณโป๊บธนวัฒน์หายนานถึง3เดือนไว้ผมยาวอาศัยอยู่ในวัดป่าค่ะต้องบอกว่าโป๊บนี่ขึ้นแท่นเป็นพระเอกฮอตติดดินไปแล้วหลังมีภาพของโป๊บเองออกมาเปิดเผยในชุดลำลองสบายสบายแว้นมอเตอร์ไซค์พอถูกถามถึงเรื่องนี้เจ้าตัวบอกว่าก็ไม่ได้ติดดินนะผมก็มีบางอย่างที่ไม่ได้ติดดินเหมือนกันพอดีโมเมนต์นั้นหน่วยนั้นเนี่ยอยู่แถวหน้าบ้านจะเดินไปก็ไกลร้อนด้วยขับรถไปก็ดูวุ่นวายเรื่องที่จอดรถก็เลยเอามอเตอร์ไซค์เองไปใส่ชุดอยู่บ้านแล้วคิดว่าเย็นแล้วจะปิดกูหาแล้วคนน่าจะน้อยคิดแค่นั้นก็เลยออกไปทุกคนทักทายเราหมดนะใช่ผมก็งงเหมือนกันพอผมไปถึงผมก็ก้มหน้าก้มตาเดินไปเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเขาบอกผมว่าคุณป๊อบลำดับเลขนี้นะเขารู้อยู่แล้วว่าเราอยู่ในเขตนี้คนที่นั่นเขาก็รู้ว่าเป็นผมน่ารักดีครับรู้สึกที่มีคนชมว่าเป็นพระเอกติดดินตลกดีเพราะเราเนี่ยไม่ได้ตั้งใจขับรถก็คือก็ขับไม่ได้ว่าทำตัวติดดินหรอกเป็นจังหวะที่ตลกตลกมีการแอบถ่ายรูปได้นะไปแบบเงียบๆแล้วปกติเวลาไปวิ่งไปเตะบอลหรือว่าไปซื้อของที่ตลาดผมก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปกลายเป็นสายแว้นสะดวกดีซอยบ้านผมเองเนี่ยเวลารถสนกันค่อนข้างลำบากถ้าจะมีขับรถก็ต้องไปไกลๆก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ด้านของหนุ่มโป๊บเปิดเผยนั่นเองค่ะกับล่าสุดเปิดเผยภาพให้ได้เห็นกันจะเป็นอย่างไรมาติดตามรับชมกันค่ะI'm not afraid to die.